ว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายพรบป่าไม้กันหน่อยครับฉบับที่8ประจำปี2562เพิ่งจะประกาศในราชกิจจาไปเมื่อวานนี้กฎหมายป่าไม้ฉบับเก่าถ้าคุณผู้ชมจำข่าวกันได้ใครก็ตามที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วปลูกไม้ห่วงห้ามบังเอิญไปตัดไม้พยุงมีความผิดตามกฎหมายเป็นผิดตามกฎหมายแล้วก็มีโทษทางกฎหมายด้วยแต่ว่าพอแก้กฎหมายฉบับใหม่แล้วนี่ปลดล็อกเรียบร้อยใช่ครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสมมติผมมีที่ดินเป็นของตัวเองถือกรรมสิทธิ์ชื่อนายสลันพัฒน์มีต้นพยุงในที่ดินของตัวเองไปตัดไปโค่นปรากฏว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผิดกฎหมายไปดูในรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษาพรบป่าไม้ฉบับที่8ปี2562กันหน่อยเนื้อหาสำคัญอยู่ที่มาตรา7นะครับมาตรา7ระบุว่าไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทใดกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาสำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามหรือว่าไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีกำหนดเอาไว้ให้ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้ามว่าง่ายๆก็คือถ้าเป็นไม้ห่วงห้ามที่อยู่ในที่ดินที่เราถือกรรมสิทธิ์ถือครองอยู่เนี่ยจะไม่เป็นไม้ห่วงห้ามต่อไปใช่เลยก็คือสามารถที่จะตัดได้นะคะอย่างมาตรา9เนี่ยเขาพูดถึงไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเม่งไม้พยุงแกลบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ซิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดาไม้อีเท่าและไม้เกดเขาควายที่ขึ้นตามป่ายังถือเป็นไม้ห่วงห้ามในประเภทกออยู่นะคะซึ่งในมุมนี้เนี่ยในมุมของกฎหมายทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันคือเขาพูดถึงกรณีเหมือนกับเป็นการอธิบายภาษากฎหมายให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นทนายเกิดผลเนี่ยบอกว่าบรรดาไม้ที่ดิฉันเกริ่นไปในมาตรา9เนี่ยนะคะถ้าเกิดขึ้นหรือว่าปลูกในที่ดินที่มีโฉนดมีหนังสือนศ3กหรือว่าหนังสือที่รับรองการทำประโยชน์เนี่ยนะคะจะถือว่าอันนั้นไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปครับแต่ถ้าสมมติว่าไม้นั้นน่ะอยู่ในป่าและเราไปตัดอันนั้นยังเป็นไม้ห่วงห้ามนะสรุปก็คือชนิดเดียวกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในที่ไหนอยู่ในที่ของเราไม่ผิดแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ของป่านั้นยังเป็นไม้ห่วงห้ามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยสามารถทำไม้ในที่นี้ก็คือตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าถากถอนขุดชักลากไม้ในป่าเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในที่ดินของตัวเองค่ะทีนี้ก็เกิดคำถามต่อนะครับแล้วคนที่เขาได้รับโทษสมัยกฎหมายเก่าอ่ะจะเอายังไงต่อไปทางทนายเกิดผลก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มีการแก้ไขพรบฉบับนี้คนที่เขาตัดไม้ห่วงห้ามในที่ดินของตัวเองอย่างในอดีตก็จะมีกรณีไม้พยุงที่ล้มทับทางเข้าบ้านทางเข้าออกเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ต้องตัดปรากฏว่าถูกจับดำเนินคดีไปหลายคนพอมีการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมไม่เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับเก่าบรรดาผู้ที่ถูกจับดำเนินคดีจะเอายังไงต่อรับโทษอยู่ตามกฎหมายเก่าเพราะว่าตัดไม้ห่วงห้ามในที่ของตัวเองจะทำอย่างไรตามบทบัญญัติของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้ใดที่กระทำการนั้นให้พ้นจากการกระทำความผิดเดิมเพราะว่ามีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วข้อที่2ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษามาก่อนข้อต่อไปนะครับถ้าเขารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่บรรดาผู้กระทำความผิดกฎหมายเก่าทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอยู่ระหว่างการรับโทษการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้ถือเป็นเรื่องที่จะต้องรีบทำเพราะว่ารับโทษตามกฎหมายเก่าแต่ล่าสุดมันมีกฎหมายใหม่แล้วบทลงโทษก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นต้องขยายความเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าสมมติอย่างบางคนอาจจะมีญาติที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยพอกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วมันจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมจากทางโฆษกศาลยุติธรรมคุณสุริยันหงวิไลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านครับค่ะท่านโฆษกคะสมมติว่าดิฉันมีญาติแล้วก็กำลังตกเป็นเหมือนกับเป็นผู้ต้องหาเรียกว่าอยู่ในขั้นของชั้นศาลแล้วกันอย่างนี้ดิฉันควรจะต้องทำยังไงดีคะหมายความว่าเรามีความผิดไปแล้วแต่พอกฎหมายนี้บอกว่าคุณไม่ผิดแล้วอย่างนี้เราจะต้องไปดำเนินการกับใครไปร้องตำรวจหรือว่าร้องศาลดีคะถ้าเกิดขั้นตอนอยู่ที่ศาลแล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นกฎหมายอย่างนี้นะครับออกมากฎหมายที่ออกไปหลังเนี่ยนะครับมีผลเป็นคุณให้กับตัวของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยมากกว่าเนี่ยนะครับศาลก็จะดำเนินการ
จัดการดำเนินการได้เองเลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะผู้ความเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์โดยส่วนตัวก็ได้นะครับสามารถที่ยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในลักษณะอย่างเงี้ยเมื่อกฎหมายออกมาแก้ไขแล้วศาลจะต้องปรับใช้กฎหมายใหม่ไปเลยครับอย่างถ้าเป็นกรณีอยู่ในเรือนจำแล้วล่ะค่ะจะต้องทำยังไงคะถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่นักโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องหรือว่าแจ้งกับเจ้าพนักงานเจ้าที่ราชทัณฑ์ได้อะนะครับสามารถที่จะยื่นคำร้องขอมาที่ศาลได้นะครับศาลก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหมายจำคุกให้ได้นะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าถูกจำคุกมาเฉพาะกรณีของข้อหาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ที่ปรากฏว่าไม่เป็นความผิดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการปล่อยตัวไปเลยทันทีนะครับทีนี้ถ้าจะสรุปให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆหมายความว่าถ้าอยู่ในชั้นศาลศาลก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนจากการที่ต้องรับโทษในกฎหมายเดิมมาเป็นรับโทษตามกฎหมายใหม่ก็คือไม่ผิดถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่ในชั้นของเรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะทำเรื่องให้เองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับใช่ครับอ๋อทีนี้ถามถึงสถิติกันหน่อยครับในแต่ละปีเท่าที่เคยมีข้อมูลในอดีตความผิดเกี่ยวกับตัดไม้ห่วงห้ามในที่ดินของตัวเองเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนครับเราเก็บสถิติข้อมูลเอาไว้ตามพระราชบัญญัตินะครับไม่ได้แยกว่าในกรณีนี้เป็นตัดไม้ห่วงห้ามอยู่ในที่ดินของตัวเองหรือว่าในที่ดินที่เป็นของสาธารณะหรือป่าสงวนนะครับศาลเราเก็บสถิติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บควบกันระหว่างพรบป่าไม้กับพรบป่าสงวนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆนะฮะในปี2560เนี่ยมีตัวเลขที่ถูกฟ้องเข้ามาดำเนินคดีในศาลชั้นต้นเนี่ย 3,780 เรื่องนะครับในปีที่แล้วคือปี2560เนี่ยก็คือ 3,011 เรื่องครับปีนี้2562นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีตัวเลขอยู่ที่354เรื่องซึ่งถ้าเกิดแยกเป็นเฉพาะพรบป่าไม้อย่างเดียวตัวเลขเป็นหลักไม่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะนี่คือควบกันระหว่างพรบป่าไม้กับพรบป่าสงวนค่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าย่อยลงไปอีกว่าเฉพาะทำไมหรือว่าตัดไม้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับตามกฎหมายที่ดินเนี่ยก็น่าจะมีตัวเลขที่ไม่ได้สูงถึงพันเรื่องนะครับครับแล้วอย่างนี้ก็คิดว่าตัวเลขคงจะอยู่ในประมาณหลักร้อยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วจะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอยู่ขนาดไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองครับทางรัฐก็จะต้องเข้าไปคุ้มครองอยู่แล้วนะครับค่ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเดิมกับกฎหมายใหม่โทษสูงสุดนี่ต่างกันไหมคะถ้าเป็นกฎหมายเดิมยังไงแล้วถ้าเป็นกฎหมายใหม่นี่โทษสูงสุดคือยังไงคะจริงๆแล้วกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับผมเล่าฟังง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นกรณีไม้ห่วงห้ามไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ไหนไม่สนใจด้วยว่าใครปลูกค่ะขึ้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะขึ้นอยู่ในป่าสงวนหรือขึ้นอยู่ในบ้านของเราเนี่ยครับเราจะปลูกเองก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเลยนะครับจริงๆภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าทำไม้ซึ่งทำไม้เนี่ยเขาขยายความว่าหมายถึงตัดฟันการริดเลื่อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าใครก็ตามแต่ไปตัดไปโค่นเข้าก็ถือว่าเป็นความผิดหมดเลยถ้าไม่ได้ขออนุญาตนะครับครับแต่กฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่แล้วเนี่ยนะครับการไปกระทำความผิดเหล่านี้ก็ยังคงเป็นความผิดเช่นเดิมอัตราโทษก็เท่าเดิมคืออะไรคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าก็โทษสูงสุดนะครับอาจจะถึง20ปีได้นะครับจำคุกนะฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกรณีของปัจจุบันนี้ก็จะแยกถ้าเกิดสมมุติว่ามีต้นไม้เหล่านี้นะครับที่เป็นต้นไม้ห่วงห้ามก็จะประกอบไปด้วยต้นอย่างเช่นไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้แดงจีนไม้พยุงอะไรเหล่านี้นะครับประมาณ10กว่าชนิดถ้าเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของเราหรือว่าเราเป็นคนปลูกเนี่ยนะครับแล้วเราจะโค่นของเราเองหรือเราจะตัดเราจะริดเราจะแต่งกิ่งของเราเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานนะครับท่านโฆษกไม่เป็นความผิดเลยถ้าพูดตรงๆก็คือว่าการกระทำเหล่านี้ถ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ไม่เป็นความผิดเลยครับท่านโฆษกครับขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมถ้าสมมติผมมีญาติที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำความผิดคือตัดไม้ห่วงห้ามในที่ดินของตัวเองในอดีตเนี่ยกฎหมายมีบทลงโทษจำคุกสมมติได้รับโทษสูงสุด20ปีพอมีกฎหมายฉบับใหม่เข้ามาพ้นโทษออกมาจะต้องมีการเยียวยาให้เขาไหมครับกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเกิดพ้นโทษออกมาแล้วถือว่าไม่มีความผิดเลยนะครับก็เท่ากับว่าจะถูกล้างเป็นประวัตินะครับล้างประวัติว่าในประวัติถือไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วสมมติ3ปี5ปีที่ไปอยู่ในเรือนจำไม่ต้องมีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นย้อนหลังใช่ไหมฮะอันนี้ต้องไปคุยกับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์กับของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับน่าจะให้คำตอบในเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปตามหลักของกฎหมายอาญาเลยก็คือเท่ากับว่าคุณไม่มีประวัติในการกระทำความผิดเลยถือว่าล้างประวัติให้
นะครับแต่อย่าลืมว่าณวันที่เขากระทำเนี่ยกฎหมายยังคงบัญญัติให้เขาเป็นความผิดอยู่นะครับมันคนละกรณีกับการลงโทษผิดค่ะอ๋อแสดงว่าเบื้องต้นก็ไม่น่าจะได้รับการเยียวยาถูกไหมฮะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความแน่ใจก็ลองไปศึกษากับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมดูได้ครับก็ได้นะครับค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกนะคะสำหรับเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณครับ